นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทานะบารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทานะอุปปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทานะปรมัตถบารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาติณบัดนี้จะได้อธิบายในฐานะบารมีอันเป็นผลประโยชน์รักษาจิตรักษาร่างกายให้ได้รับผลแห่งความสุขในชีวิตของตนที่การเกิดมาในโลกการที่เราให้ทานตามยุคตามสมัยสมัยความเจริญสมัยความที่ไม่เจริญคนเรียกว่าปฏิฆาหกสมัยที่เจริญนั้นหนึ่งผู้รับสมบูรณ์สองผู้ให้ทานสมบูรณ์อันนี้เป็นเรียกว่าการให้ทานอันสมบูรณ์สองผู้รับสมบูรณ์ผู้ทานไม่สมบูรณ์อันนี้ก็เรียกว่าขาดไปขาหนึ่งสองสามผู้รับไม่สมบูรณ์ผู้ให้ทานสมบูรณ์อันนี้เพิ่งจะเรียกว่าขาดไปอีกขาหนึ่งสี่ผู้ทานนั้นไม่สมบูรณ์ผู้รับไม่สมบูรณ์อันนั้นเพิ่งเรียกว่าขาดตกบกพร่องอันนี้เริ่มการให้ทานยุคตามสมัยสมัยใดที่เจริญในการให้ทานสมัยนั้นพระเนวะบัณฑิตเกิดในโลกสมัยที่การให้ทานไม่เจริญอันนั้นพระเรียกว่าสมัยคนพาลเกิดขึ้นในโลกมีแต่เรื่องความชั่วตลอดกันไปแต่ทำไมบุคคลเขายังแบ่งปันกันให้ทานอันนั้นแปลว่านิสัยปัจจัยเคยทำมาในการแบ่งปันประการใดๆก็ต้องทำไปตามเรื่องอันนี้เรื่องการที่เกิดในโลกข่าวเจริญที่วัตถุเข้าของและรูปร่างผิวพรรณวรรณะอันนั้นแปลว่าสมบัติที่ตนของตนได้ทำไว้มาแล้วแต่เบื้องหลังผลประโยชน์ทิ้งเหล่านั้นมาคุ้มครองรักษาได้รับความเจริญได้รับความสมบูรณ์ชีวิตใดที่ตนของตน
เกิดมาขาดตกบกพร่องทุกอย่างลำบากกลากกล้ำตลอดไปทุกอย่างชีวิตนั้นแปลว่าตนของตนสมบัติความดีที่การให้ทานไม่มีแต่เบื้องหลังกันมาจึงได้รับผลความทุกข์ตลอดไปอันนี้เพิ่นเรียกว่ามนุษย์ที่ยังเป็นบุตุชนเกิดอยู่ในโลกต้องเป็นไปอย่างนี้ตลอดกันไปไม่เที่ยงแท้ไม่แน่นอนการเกิดของบุคคลที่สมคมคนดีก็มีความเจริญตลอดไปเบื้องหน้าการคบสมคมคนไม่ดีก็ต้องมีความเสื่อมเสียทุกข์ลำบากกากกลั้นตลอดกันไปอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนะว่าบุคคลที่เกิดยุคสมัยพระพุทธเจ้าทำไมเขายังนับถืออจิรกะผ้าไม่นุ่งมันอุตริกว่ามันเป็นพระอรหันต์อันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่ามันเป็นด้วยเหตุใดหนึ่งนิสัยของตนเคยทำความชั่วยินดีในการทำความชั่วสองตนของตนฝึกฝนไม่ได้ใช้ปัญญาคิดอ่านประการใดใดอันนี้เพิ่นเรียกว่าบุคคลที่ขาดตกบกพร่องในปัญญาที่เกิดมาในโลกขาดตกบกพร่องที่ตนเกิดมาในโลกนี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าตัวของเราทุกๆคนยังจะมีการเกิดต่อไปในโลกทำอะไรตัวเราควรคิดอ่านใช้ปัญญาพิจารณามันถูกต้องนี้หรือไม่ถูกต้องนี้มันได้ผลประโยชน์หรือไม่ได้ผลประโยชน์ประการใดให้เราทุกคนจงคิดอ่านในชีวิตของตน ในชีวิตนี้แปลว่าความเสื่อมเสียหายในทางพุทธศาสนาหาได้ยากอันที่ความจะเจริญขึ้นได้เช่นพุทธเจ้าของเราการให้ทานแบ่งปันใดๆอะไรทุกแห่งหนไม่ได้คิดว่าบุญบาปการใดให้เขากินก็ไปก็เป็นกันแล้วกันไปอันนั้นแปลว่าตนของตนเมื่อเวลาได้สำเร็จมรรคผลเป็นองค์พุทธะได้รับผ้าสามครั้งครั้งหนึ่งนางเทวดามาถวายผ้าผู้หนึ่งครั้งที่สองนางมาริกามีปัญญาประสิทธิ์ถวายให้ผ้าผู้หนึ่งครั้งที่สามพรามในเมืองกุชินนารายณ์ได้ผ้าผู้หนึ่งมาถวายแต่ให้อนนท์เสียผืนหนึ่งพุทธองค์ผมตุ้มผมเสียผืนหนึ่งอันนี้แล้วเมื่อเวลาพุทธเจ้าของเราสร้างบำเพ็ญบารมียุคสมัยเป็นเนวิราช
ทานปรมีสัพพโนจิโสปะโคปาทานอุปปรมีสัพพโนจิโสปะโควาทานปรมัตถะปรมีสัมปันโนจิโสปะโควาขาเป็นเนวิราชเกิดในเมืองมิถิลาได้ถวายทานให้เกปเจกพุทธะทั้งหลาย20,000องค์บางวันก็บ่ครบก็ท่านไปรับทานที่อื่นบางวันก็ได้เต็ม20,000องค์อายุได้700ปีอันนั้นแปลว่าให้ทานขององค์พุทธะได้สร้างบำเพ็ญบารมีมาเมื่อคราวที่เป็นเวสสันดรการแบ่งปันแก้ว7สีตลอดทานอะไรทุกอย่างไม่ได้มีการเป็นรักเกิดขึ้นมาได้อันที่เป็นรักเกิดขึ้นมาได้นั้นได้เกิดเนคขมะบารมีสัพพโนทิปิโสภควาเนคขมะอุปปารมีสัมปันโนจิปิโสปะโควาเนคขมะปรมัตถะปรมีสัมปันโนจิปิโสปะโควากับนางมัชีไปอยู่เขาขันธมาศสะอโนดาต2ปีพญาสนชัยพุชดีพ่อกับแม่เสียอกเสียใจโหใจวายตายหนีไปพวกเรานั้นเกิดก็วุ่นก็วายกันทุกรายการว่าบ้านไม่มีเมืองมามีเจ้ามีโจมเลยจึงคงพากันคิดหาน ไปเชื่อเชิญเวชสันดรเนี่ยฉันนอนว่าจะให้กลับตัวเมืองนั้นกลับได้อยู่แต่ว่าขอให้ท่านทั้งหลายรับปฏิกาสัญญา3ข้อข้อนึงนั้นข้าพระเจ้าแบ่งปันให้ทานประการใดขอให้ท่านทั้งหลายจงยินดีช่องสาธุการนำกันอันนี้ข้อหนึ่งขันรับได้พวกนั้นก็เลยสาธุ ครั้งที่สองให้มีศีล5ทุกๆคนตลอดไปรับได้ไหมพวกเรานั้นก็ช่องสาธุการครั้งที่สามมาให้ทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันให้สามัคคีปกครองรักษาบ้านเมืองให้เป็นสุขตลอดถึงไพ่ราษฎรประการใดรับได้ไหมกองร่นช่องสาธุการยินดีพอใจ เวชันดรจึงได้รับกติกาสัญญาพวกนั้นแล้วเวลาเสด็จมาเมืองปาชิชัยแก้ว7สีตกลงมาตกในขอบเขตบ้านของบุคคลให้เป็นสมบัติของคนนั้นตกในถนนหนทางสนามหลวงประการใดใดอันนั้นให้เป็นสมบัติของประเทศบ้านเมืองเก็บกอบกองกันไว้กษัตริย์ใดใดทุกแห่งหนได้ยินว่าแก้ว7สีตกลงมาต่างคนต่างมาผูกมิตรผูกสหายขอแก้วและยินดีพอใจอันนี้พระเนมีถือว่าทานบารมีแปลว่าเนกขมะที่ออกบวช2ปีเท่านั้นเองอันนี้ให้เราทุกคนจงคิดนึกว่าการให้ทานสมบัติสมบัติสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์สมบัติมันเจริญหรือไม่เจริญเพราะฉะนั้นตัวของเราทุกคนยุคสมัยบัดเดี๋ยวนี้
ให้คิดอ่านพิจารณาให้ดีตนของตนทุกคนบุคคลที่มีปัญญามากที่สุดนั้น 1. ปัญญารู้จักการกิริยาการเคลื่อนไหวไปมาในโลกของมนุษย์ทั้งหลายอันนี้เรียกว่าเป็นปัญญาอันสังคมซึ่งกันและกันประจำเลือกปัญญาอันนึกภาพอันนั้นแปลว่าจิตของเขาได้รับความสว่างสวยรู้จักได้ว่าคนนั้นสกปรกคนนั้นสะอาดคนนั้นเรียกว่าเป็นคนมีศีลธรรมคนนั้นไม่มีศีลธรรมประการใดไม่ได้ถือว่าเป็นคฤหัสถ์และบรรพชิตประการใดๆอันนี้เพิ่นว่าปัญญาลึกลับให้เราทุกคนจงคิดอ่านยุคสมัยคนผ่านมันเกิดมากในโลกยุคสมัยปัญจิตเกิดขึ้นแล้วในโลกแสดงให้รู้จักว่าพระอริยะเจ้าทั้งหลายจะไปทางไหนฌานแวบไปทันทีสองท่านก็นั่งอยู่ได้รัศมีสว่างสวยเกิดให้แก่ตัวของท่านหรือรู้จักเหตุผลของมนุษย์ในโลกประการใดอันนั้นแปลว่ายุคสมัยคือความเจริญนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าตัวของเราทุกคนในยุคสมัยบัดเดี๋ยวนี้เราเห็นว่าเป็นอย่างไรใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้ให้เข้าใจจึงจะได้ขึ้นชื่อว่าบุคคลผู้ได้ทำถูกต้องตามระเบียบสิ่งที่จะเป็นผลประโยชน์ให้ตนของตนพระอานนท์เป็นผู้มีลาภผ้านุ่งห่มมากที่สุดอานันท์ตัวของท่านมีแต่เรื่องทำบุญกับพระเจ้าพุทธะยินดีในพระเจ้าพุทธะมาสนใจเรื่องอื่นตลอดไปพุทธเจ้าโคตมะท่านไปเกิดในเป็นลูกของเศรษฐีกำวานไปเลยทรัพย์สินเข้าของจับไผได้ไผดูจับไผดีไผชั่วไม่เข้าใจแปลว่าให้ทานก็เป็นพอความเจตนาต้องการอยากจะเป็นพุทธะอย่างเดียวอันนี้นะเพิ่นเรียกว่ามาได้ชําเร็จหรือได้รับการฆ่า3ครั้งเท่านั้นนอกนั้นแล้วมีแต่เรื่องพระอานนท์เลี้ยงอยู่ตลอดมานี่ให้เราทุกคนจงคิดนึกตัวของท่านให้ทาน2ครั้ง1สังฆภาพให้ทานรองเท้าคู่หนึ่งให้แก่พระเจ้าพุทธะเดินมาในหาดทรายแม่น้ำทะเลร้อนที่สุดสองได้ถวายถวายคันล้มคันหนึ่งให้แก่พระเจ้าพุทธะพระเจ้าพุทธะสวมแล้วก็กึ่งตั้งคันล้มท่านก็ชานไปทันทีอันนี้แปลว่าเป็นหลักที่การให้ทานของพระพุทธเจ้าที่สร้างบำเพ็ญบารมีของตนตลอดมาตัวเราให้คิดนึกในการที่เราเกิดมาในโลกแบ่งปันกันกินอันมีโทษก็มีอันมีคุณก็มีอันมีบุญก็มีเราจงพิจารณาจึงได้ขึ้นชื่อว่าบารมีทานบารมีสัมปันโนติปิโสปะคะวาอันนี้เพิ่นเรียกว่าตนของตนทานออกไปแล้ว
บุญกุศลเกิดขึ้นหรือบาปอกุศลเกิดขึ้นทานะอุปปารมีสัมปันโนติโสภควาเราควรคิดอ่านว่าจะเป็นผลความดีหรือความชั่วทานะปรมัตถปรมีสัมปันโนติวิโสภควาการที่เห็นมีฤทธิ์อำนาจที่สุดผู้ที่เขาให้ทานแห่งแก่พระอริยะเจ้าทั้งหลายออกจากนิโรธอันนั้นเป้าเลิศสูงที่สุดชัยชนะให้ทานใดๆทุกอย่าง นี่ขอให้เราทุกคนจงคิดอ่านว่าชีวิตวันเดียวนี้อยู่ในระหว่างอะไรอยู่ในระเบียบใดระเบียบคนพาลเจริญหรือระเบียบบัณฑิตเจริญจงพิจารณาจงใช้ปัญญาคนคบบุคคลใดไม่ควรคบบุคคลใดคนยินดีกับบุคคลใดไม่ควรยินดีกับบุคคลใดใช้ปัญญาพิจารณาตนของตนสิ่งที่ให้โทษก็มีนะสิ่งที่ไม่มีโทษก็มีนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านในการตนของตนยังจะมีการเกิดในโลกอันนี้ต่อไปหลายภพชาติการเกิดมาในโลกชีวิตหนึ่งอานิสงส์ของตนที่ทำความดีหนึ่งร่างกายสมบูรณ์สองทรัพย์สินการอยู่กินไปตามความสบายใจสามปัญญาความคิดความอ่านประการใดๆตนของตนเป็นผู้รู้จักภาวะในยุคสมัยอันนี้เขาเรียกว่าบุคคลที่ทำที่ถูกต้องมาแต่อเนกชาติเรียกว่าปุเรชาตาปฏิโยแต่ปุเรกชาติได้ทำถูกต้องมาแล้วประการใดๆพระชาชาตาปฏิโยชาติในปัจจุบันตนของตนดำเนินอยู่กินไปได้รับผลแห่งความดีตลอดไปไม่ได้รับความชั่วประการใดๆในให้เราทุกคนจงคิดอ่านในชีวิตของตน ในชีวิตนี้ชีวิตนี้เราจะถือว่ามีบัณฑิตเกิดในโลกบัณฑิตเกิดขึ้นในโลกนั้นคือธรรมะของพุทธะศีลห้าเป็นต้นบาทพระคาถาใดๆพุทธเจ้าจะชี้บอกหนทางไว้แล้วทางไปนรกทางไปสวรรค์ทางไปมรรคผลทางไปเป็นสัตว์เป็นเปรตทางไปเป็นมนุษย์อันนั้นเรียกว่าบัณฑิตบุคคลผู้มีความคิดความอ่านแล้วบุคคลนั้นต้องเข้าใจในธรรมะของพุทธะบุคคลนั้นเขาต้องรักษาของตนตลอดไปคนพาลคืออะไรยุคสมัยวันเดียวนี้คือคนที่ทำความชั่วใดๆตลอดรักชกจุกต่อยกินเหล้าของมึนเมาตลอดไปอะไรไม่มีเพิ่มเติมความดีประการใดมีแต่เพิ่มความชั่วตลอดกันไปให้เราทุกคนจงคิดนึกตนของตนยังจะเกิดอีกต่อไปในโลกหลายภพชาติกว่าจะสำเร็จมรรคผลหลายพันชั่วพุทธเจ้าต่อไปนี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านอันนี้เรื่องการทานบารมีทานบารมีแปลว่ามันเป็นมาตรฐานเบื้องต้นที่รักษาชีวิตรักษาที่ความเกิดรักษาที่ตนของตนท่องเที่ยวอยู่ในโลกเป็นมนุษย์จะเป็นเทวดาเป็นเปรตหรือเป็นผีตกนรกหรือไปสวรรค์นี่ให้เราทุกคนจงคิดอ่านตนของตน
ทานบารมีเป็นมาตรฐานเบื้องต้นเป็นคนเป็นที่ตั้งของที่เราความดีความชั่วอะไรจะเกิดขึ้นศีลบารมีสัมปันโนจีวิโชปะควาศีลเป็นเครื่องหุ้มห่อรักษาตัวของเราเหมือนผ้านุ่งห่มในร่างกายปกปิดอวัยวะหรือเป็นบ้านเรือนของเราที่อยู่พักผ่อนรักษาอันตรายใดๆหรือรั้วบ้านของเรารักษากำกันสิ่งอะไรไม่ให้เข้ามาในบริเวณเขตที่บ้านที่เราอยู่ประการใดอันนี้เขาเรียกว่าศีลศีลคุ้มครองศีลรักษาศีลกำกันให้เราคิดนึกอันนี้เราเรียกว่าบัณฑิตทั้งหลายที่เกิดมาในโลกพวกใดพบปะแล้วบุคคลนั้นคุณบุคคลนั้นแปลว่าเข้าใจได้รักษาอยู่เสมอตั้งใจอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกจัตวัฏโกพลวัฏโกวรรณวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพทาอายุวัฏกาธนวัฏกาสิริวัฏกาเยสวัฏกาพลวัฏกาวรรณวัฏกาสุขวัฏกาโหตุสัพพทาอายุวันโนสุข